ขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดมุกดาหารครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับมุกดาหารนครพนมดอนตาลครับตรงไปคือมุกดาหารเลี้ยวซ้ายคือนครเที่ยวทั้งรอบอย่างมึงอยากไปน้ำบ้างอ่ะไปแล้วก็ที่ข้ามแน่ท่าเรือพวกเรือไหนบอกเต็มเลยนี่เขาเรียกว่าตลาดอินโดจีนมันเต็มหมดเลยอ่ะคุณกูส่งมาเที่ยวกูเห็นเสียงเลยจอดที่สุดเล่นี่ก็จอดรถฝังอันนี้อะไรเปื่อยไม่หายยังไงมาจอดหมุนไพยามองยานวดแก้ปวดตัวละ20 บาทในร้านสมุนไพครับร้านซักมดลูกยาอะไรต้องมีอะไรทำไมเยอะแยะขนาดนี้ปลายาเสียโป้งมีลางจืดเขาหลงถ้าเอาไปเป็นยาก็ต้องไปผสมผสานกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็เอาไปผสมเครื่องกันไปได้มายังไงทำไมเยอะแยะขนาดนี้บางตัวก็ปลูกเองบ้างบางตัวก็ซื้อบ้างค่ะปลูกเองก็มีมีค่ะขายตั้งแต่สมัยเป็นฟาร์มเลยเย็นค่ะใช้ทาแล้วมันเย็นมันสมานชอบเป็นแผลข้าวโพดแสบจริงๆนะแก้มชาเหมือนชากระเพาะเราแสบค่ะสีเขียวมันจะแรงกว่ายาขับนิ้วอันนี้เป็นไงดีไหมนี่อันนี้เนี่ยเลยยาขับนิ้วแก้นิ้วแก้เบาหวานก็มีเหรอค่ะมันเป็นยาแบบว่าช่วยล้างไตอะค่ะนี่ข้างล่างเขาเผาหมดแล้วเหรอทำมันหมดแล้วทั้งบนมันเป็นยังไงต่างกันยังไงล้างไตขับนิ่วขับปัสสาวะ
อันนี้50บาทเหรอใช่ค่ะหอละ50บาททุกอย่างของไม่พอละปิดนะมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงอ๋อยาไซมีค่ะมีเหรอมันจะเป็นยังไงมันจะทำให้ฉี่บ่อยอ๋อคือเวลาถ้าเรากินมันจะทำให้เราฉี่บ่อยเพราะว่ามันจะช่วยขับถุงปูนในไตออกมาทางท่อปัสสาวะเนี่ยใช่มันจะทำให้ไตวายไหมเนี่ยส่วนมากคนไตวายก็มากินอยู่นะคะเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องได้ฟอกไตแต่เขาไม่อยากไปฟอกไม่อยากเจาะท้องเจาะอะไรเราก็มาเอาไปกินอันนี้เป็นไงผสมเป็นไงกินยังไงอันนี้ยาหนึ่งขอเสริมน้ำสองลิตรกิน3เวลาเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้กินแล้วมันจะฉี่บ่อยแต่ตอนนี้กินแล้วมันถ่ายง่ายมีผลข้างเคียงเพราะมันไม่ได้สารสเตอรอยด์ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สกัดมันเป็นวัตถุดิบค่ะล้างก่อนแล้วก็ต้มแล้วก็ดื่มแต่ถ้าเป็นลูกกรองตรงนั้นนี่แล้วมันจะเป็นสารลองตัวนี้ไปใช้เพราะว่ามันแล้วเป็นตัวนั้นมันมีความเสี่ยงหนูเป็นลูกกรองเนี่ยใช่ค่ะส่งเข้าไปที่เออส่งค่ะส่วนมากลูกค้าเขาจะสั่งของ8โมงถึง11โมงหลังจาก11โมงจะลงมาขายของที่ข้างล่างอันนี้ก็คือออเดอร์ส่งพรุ่งนี้เช้าอืมมีออเดอร์แล้วมีออเดอร์แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นมหาลิโยมเป็นของที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยมหาลิโยมคือยังไงฮะเป็นพวกเครื่องรางของขลังอ่ะมีเครื่องรางของขลังก็มีอ่ะไม่คืออะไรนี่อันนี้คือเครือขาวหลงค่ะอันนี้หนูไม่มั่นใจว่าใช่ไอ้อะไรแม่แกหนังอะไรหนังควายหนังอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หนังควายหนูก็ไม่รู้ว่าแม่แกฝากส่งอะไรด้วยแต่ว่าเขาสั่งก็คือสั่ง2ล้านหรือ3ล้านก็สั่งตรงเท่าไหร่อันนี้โลละ90เท่าไหร่โลละที่สั่งขอนึงหนูก็ส่งแต่ว่าไปรษณีย์เขาจะคิดโลละ90บาทเป็นด่วนไม่นี่ใช้ยังไงนี่สนใจอันนี้เป็นมหานิยมแบบแบบนั้นนะคะเขาหลงนี่เหรอค่ะอันนี้คือพอเอาแล้วนำโชคไหนอันนี้คือค่ะเชื่อเขาหลงเป็นมหานิยมมหาเสน่ห์นะคะมหาเสน่ห์เลยใช่สนใจเนี่ยก็คือจะเอาไปต้มได้ยังไงคะไม่ได้ต้มไม่ได้กินเหรอพวกติดตัวบูชาเหรอใช่ไม่ถึงกับว่าบูชาคือพวกติดตัวแล้วก็มีคาถาอะไรไหมไม่มีคาถาอะไรค่ะอันนี้ขายยังไงอันนี้ถือว่า35มีอะไรบ้างตัวนี้จะมีเปลือกหอยหนึ่งอ้อยแล้วก็มีเชือกขาวหลงอุ่นจะลงทางมาแกไม่ลงค่ะส่วนมากมันเป็นของเสริมดวงชะตาอะไรประมาณให้คนหลงไหลเราเนาะมันไม่ถึงกับว่าหลงค่ะมันแค่ใช่แต่ว่าเวลาเราไปค้าไปขายไปอะไรนี่ก็ทำให้เราค้าขายดีมีทองหายอยู่ในตัวเราหนูไปน้องคายมาหนูยังหลงเลย GPS พาเขาลงค่าสัตว์จะไปเที่ยวศาลาเที่ยวกูมันพาเขาลงค่าสัตว์ซื้อเลยอันนี้ด้วยค่ะ35ใส่กระเป๋าเลยเนาะใส่กระเป๋าเลย30ไม่ได้ไม่ได้ค่ะได้ยิ่งชอบอยู่ของดีๆมันมีแบบนี้ได้นะครับมันจะมีร้านนะเนี่ยมันจะมีร้านนะเนี่ยเออเขาข้ามยังไงบ้างมันเป็นเที่ยวประตูชัยเป็นเที่ยววัดเป็นเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้ามไปตรงฝั่งท่าเรือนี่เหรอไอ้นี่มันต้องเป็นสวรรค์นครเขตแต่ที่หนูไปเที่ยวคือนครหลวงเวียงจันทน์ต้องข้ามฝั่งไปหนองคายใช่ไหมใช่แล้วไปตรงนี้อ่ะตรงนี้มันก็ถ้าที่ไปที่ลงไปแต่เช้าเพราะว่ากว่าเราจะไปถึงกว่าเราจะไปเที่ยวไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวไปพักต้องทำยังไงไปพักก็พี่ก็ไปต่อ
แต่ละขั้นเรียนแพงนะเนี่ยใกล้ๆนี่เหรอคนละฝั่งนี่เหรอใช่คนละฝั่งเนี่ยค่ะแต่ละขั้นเรียนพอแพงนะห้องเล็กๆห้องละ900ห้องละ1,200แล้วความเมนเทนก็เหมือนกันถ้าเกิดเราจะเอารถข้ามไปนะมันต้องยากไหมไม่ยากนะคะพี่เอาคู่มือรถมาได้ไหมเอามาเอามาเอาคู่มือรถมาแล้วก็ไปทำที่สะพานไทยลาวเลยค่ะทำตรงนั้นเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่ไปใช่ไหมคะพี่ที่แบบประชาชนที่ไปเองแล้วก็ของพี่คนนี้ก็จะเป็นคนติดตามแล้วก็ลูกอีก2 คนพาสปอร์ตไม่มีไม่เป็นไรมันจะมีบัตร3 วันให้อ๋อชั่วคราวทำบัตรก็คือคนละ100แล้วก็ค่ารถไปแล้วก็ค่าฝั่งนู้นอีก100ถ้าพี่จะไปเที่ยวพี่ก็เหมารถตู้เช่ารถตู้ไปก็แล้วแต่ตกลงกันได้อันนั้นต้องไปหลายคนก็ไปหลายคนหรือไปเป็นครอบครัวอย่างนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าที่ขับรถไปเองที่ขับรถคนละฝั่งก็ได้หนูขับคนละฝั่งมันขับเลนขวาคนละฝั่งกันใช่หนูไปหนูยังงงเลยเนี่ยเพราะว่ามันขวาผ่านตลอดหนูอะไรวะอะไรวะจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถึงว่า50 บาทโอเคครับปังยาก่อนสมุนไพรก่อนโอ้ยรอนะรอนะนี่ไงแกกดเองกดหลังโอ้ยเอาไปทำไมหลอกง่ายเนาะหลอกก็ซื้ออะไรก็ซื้อกูกลัวให้บอกแต่โรตีอยู่เป็นไม่น่าเสี่ยงแล้วจะเป็นยาสมุนไพรไม่ใช่ลูกกรนะมันอันตรายอันนี้40ก็มีครับข้าวแรมแพงขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าเห็นแพงเลยเคยข้ามไหมไม่เคยข้ามเลยใหญ่สุดแล้วจุดชมวิวกลับขึ้นแค่นี้ก็จะจุดหน่อยไม่ต้องจุดเลยเขาเดินไปที่สุดครับจุดชมวิวตรงนี้ให้มีทางลงสะพานโอ้ยวิวทางขึ้นตรงนี้ก็ได้เลยห้องน้ำก็มีสุดเลยโอ้โหที่สุดเราก็มาถึงครับนี่คือประเทศลาวเข้าฝั่งนู้นครับก็มีเรือวิ่งข้ามมาแล้วเรือประมงกลับบ้านลงไปดูใกล้ๆเลยครับขึ้นขึ้นแล้วลงบนฝั่งนู้นเลยให้ดูอีกมุมนึงครับโอ้ของนี้ก็ยังมีสวนมะละกอชาวบ้านฝั่งประเทศเราก็มีเรือประมงของชาวบ้านเต็มเลยครับหาปูหาปลาผมจะไปที่หอแก้วมุกดาโอ้ตรงนู้นครับที่มองเห็นอยู่ฝั่งนี้ประมาณ2-3 โลใจอยากข้ามไปฝั่งนู้นแล้วฮะไปดูวิถีชีวิตบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างถามแม่ค้าเขาบอกโรงแรมแพงมาก900ต่างอย่างเมืองไทยประมาณ 3-400 เองนี่คือโซนตลาดกินโอกินนะที่เราเดินมาเมื่อกี้นี่ยาวไปถึงนู้นตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือข้ามไปสวรรค์เขตไม่รู้ครับอาจจะนั่งเรือหรือว่าดูแล้วถ้าเอารถไปง่ายๆจะยากหน่อยนึงต้องทำเรื่องนิดนึงน้ำแห้งลงเยอะครับแรมซับมุกดาตรงไหนครับติดถนนนี่ใช่ไหมเลยไปไกลไหมครับเป็นไม้เหรอแพงไหมครับห้องตัวนี้ต้นแพงแค่ไหนมันมีกี่ที่เนี่ยแต่ถ้าเป็นซับมุกดาอีกตัวนึงเนี่ยอ๋อที่ผ่านมาทางติดถนนใหญ่ใช่ไหมครับมันมีซับบันไดอีกตัวนึงที่ผ่านมาเห็นมันมีอีกตัวนึงข้างลงทางใกล้ใกล้นี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหใกล้แถวนี้ไหมใกล้แถวนี้อยู่ตรงนี้แน่ๆเนี่ยก็ไปในซอยหน่อยนึงใช่ไหมไปนี่ได้ไหมไปมันจะมีศาลาลงแบบนี้แล้ว
อันนี้ขึ้นใหม่แพงคลองติดริมโขงมันติดริมโขงค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูกับอย่างเนี่ยคู่มาอย่างเงี้ยจับได้ไหมดิได้ค่ะทำไมต้องเป็นมาอย่างนี้ก็เหมือนเป็นผลไม้ผลไม้เหรอผลไม้ป่ะไม่ใช่สมุนไพรนะเหมือนลูกเป็นคนเหมือนอะไรใช้สำหรับแบบไหนเป็นยังไงเสน่ห์เหรอเมตตามหานิยมตัวเล็กตัวใหญ่ใครยังไงร้อยร้อยเก้าเก้านี่แหละพูดเล็กร้อยพูดใหญ่ร้อยห้าสิบเจ็ดเดนจินดาโอเคครับขอบคุณครับไม่สวยไม่สวยไม่สวยขอไม่สวยต่อไปกินไหมกินเผยนะเพื่อนไงกินไหมกินเผยไหมหนูยังไม่อยากกินเอาลองเผ็ดเผยหนูยังไม่อยากกินกินตอนไหนล่ะเดี๋ยวก็เผ็ดฉันไม่เห็นก็ไม่เห็นเหมือนกันร้านน่าจะมีหลายร้านไปเดี๋ยวไปกินเผ็ดกันฮะมาเดี๋ยวไปกินนะน่าจะมีหลายร้านตลาดมีคือเป็นอินโดจีนครับมุกดาหารฮะโล่อยู่เหรอข้างล่างเรายังไม่ดูเลยนี่จะไปพวกเขาเล่นตกปลาอยู่น้ำโขงครับนี่คือจังหวัดนะจังหวัดสวยนะสิได้มาใจร้ายดูอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พาทัวร์ตอนนี้นั่งเรือตรงนี้ไปเรือรถข้ามเนี่ยหาข้อมูลก่อน